อุ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไล่อีกแล้วไล่อีกแล้วโอ้ยโดนอีกแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเออสามตัวไอ้โอ้ยไม่ต้องหยิบส่งออกมาให้เองด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Metal Match แล้ววันนี้ได้เลิกสักทีที่ผมจะมาทำสิ่งที่ผมค้างๆเอาไว้ต้อง2เดือนกว่าๆนะฮะนั่นก็คือ Beyblade Data Part Battle ของ El Drago นั่นเองนะครับผม นานแบบนานมากๆเลยนะจริงๆพูดได้เลยว่านอกจากจะเป็นการไม่ได้ทำคลิปของภาคเมทัลในรอบ2เดือนเนี่ยเป็นการที่ผมไม่ได้เล่นภาคเมทัลในรอบ2เดือนด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานแข่งมารัวๆเหลือเกินแล้วผมก็แบบว่าออกไปแข่งมารัวๆเลยมีชุดนอกบ้านรัวๆเลยนี่จำนวนคลิปชุดนอกบ้านเนี่ยเลยแบบเลยบางคลิปที่ทำมานานของช่องแล้วด้วยซ้ำนะฮะเลยแบบพวกเล่นตามดีเควสนู่นนี่ไปแล้วด้วยซ้ำอ่ะนะ บ่อยจริงๆช่วงนี้เดี๋ยวมันจะรัวจนเกินไปก็เลยต้องเอาเมทัลมาขัดสักหน่อยนะฮะนี่ผมมันไม่ได้เล่นแบบยังไม่ได้เล่นซ้อมเลยด้วยซ้ำเนี่ยถ้าเกิดชุดพลาดชุดบ่อยอะไรก็เดี๋ยวผมก็ต้องไปนั่งตัดๆคลิปเอาแล้วกันนะฮะแน่นอนตอนนี้เรามี Elrago วางอยู่ทุกร่างแล้วนะฮะทุกร่างที่ผมเอามาโชว์เมื่อคลิปที่แล้วนั่นแหละถึงก็ต้องย้อนกลับไปดูคลิปตัวเองเลยนะฮะว่าตอนนั้นพูดอะไรไปบ้างลืมเนาะซึ่งแน่นอนตอนนี้ก็จะเป็นตอนต่อของ Beyblade Data ของ Elrago นะฮะซึ่งผมทำมาแล้ว2คลิปก็คือ Part Data แล้วก็ Part Review นะฮะก็สามารถกดที่มุมขวาบนนี้ผมก็จะแนบไว้ให้ทั้ง2คลิปเลยนะอย่ารู้ประวัติ Elrago ก็ไปดูคลิปนั้นก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ก็ได้นะฮะแต่ถ้าอยากรู้ประวัติของตัวอื่นด้วยเนี่ยเข้าไปใน playlist Beyblade Data นะครับผมทำไปแล้วประมาณ 2-3 ตัวนะรวมถึง Pegasus ด้วยนะฮะหรือกดติดตามช่องไว้นะครับเพราะจะมี Beyblade Data เนี่ยออกมาอีกเรื่อยๆแน่นอนนะฮะก่อนที่จะไปเริ่มเล่นกันนะฮะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้านล่างด้วยนะครับผมใครที่เคยกดกระดิ่งไว้แล้วเนี่ยอยากให้ช่วยลงไปเช็คกระดิ่งสักนิดนึงนะฮะว่ากระดิ่งยังทำงานอยู่หรือเปล่าเพราะว่าบางทีนานๆไปเนี่ยมันชอบเอากระดิ่งช่องผมออกอะเนาะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะฮะฝากเช็คให้อีกทีนึงจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะฮะไปเรามาเริ่มเล่นกันเลยตอนนี้จะเป็นตอนที่อาจจะต่างกับปกติที่ผมทำในเบรดดาต้าสักหน่อยนะเนื่องจากว่าตัวเอลดราโก้เนี่ยร่างมันค่อนข้างจะเยอะเนี่ยมีต้องกี่ตัวนะ6 7 8 9 12ร่างเลยนะซึ่งเยอะมากๆแล้วถ้าเกิดผมให้มันสู้กันทุกตัวเนี่ยมันก็จะนานจนเกินไปแล้วก็น่าจะลำบากในการถ่ายทำมากๆนะฮะก็เลยขออนุญาตผมจะให้มันสู้กันแค่ร่างหลักเนาะก็คือนี่7ร่างนี้เลยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วนะส่วนร่างพวกนี้นะฮะที่เหลือออกมาเนี่ยแน่นอนผมก็จะเล่นให้ดูเหมือนกันนะฮะแต่3ตัวเนี้ยที่มากับ Elrago Shuffle Set เนี่ยผมจะชูตแบบให้มันลงไปตะลุมบอลกันเลย3ตัวในคราวเดียวนะส่วน2ตัวเนี้ยผมจะให้มันแบทเทิลกัน2ตัวก็พอแล้วกันนะฮะโอเคประมาณนี้นะเรามาดูคู่เปิดสนามกันดีกว่าคู่เปิดสนามผมก็เลือกเป็น2ตัวนี้แล้วกันนะ Eldrago Rush และ Eldrago Assault นะ Random Booster 9มั้งถ้าผมจำไม่ผิดของ Fusion Hades นะฮะไหนๆเป็นตัวสุ่มที่ออกมาจากกล่องเดียวกันก็มาแบทเทิลกันเองซะเลยคอมโบอะไรนี่น่าจะเคยบอกไว้ในพาร์ทที่แล้วแล้วเนาะก็มาเล่นให้ดูเลยดีกว่านะฮะที่ชูดผมเตรียมพร้อมมากปรับเป็นหมุนซ้ายไว้หมดละเพราะว่าวันนี้มีแต่ตัวหมุนซ้ายเนาะตายละวาลืมไปว่านี่มันพาร์ทของ Dragonis ด้วยนะฮะแทบจะลืมไปเลยเดี๋ยวตอนนี้ผมเอามาแบทเทิลกับ Eldrago ร่างหลักแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในเนื้อเรื่องหลักเนาะไปคู่นี้ก่อนเลยโอ้ยลอยลอยลอยไล่ไล่ไล่โอ้ยโดดเอ้ยเอลดราโก้รัชนี่วิ่งเร็วมากเลยนะฮะแต่ว่าก็ความเร็วพอๆกับเอลดราโก้ตัวเมทัลเอลดราโก้ตัวปกตินะฮะเพราะว่าก็ต้องเป็นเลฟแฟลตนะส่วนตัวของทางเจ้าแอสซอลตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสายดีเฟนส์นะฮะมันก็เลยจะนิ่งเป็นพิเศษนะคู่นี้เล่นให้ดูสัก3รอบแล้วกันแน่โดนสายดีเฟนส์ชนะไปได้นะฮะสายแอทแทคถ้าเอาเขาไม่ออกก็เป็นประมาณนี้เนาะโอ้เมื่อกี้เกือบออกอยู่หลายรอบเหมือนกันนะตีโดดเอา อุ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไล่อีกแล้วไล่อีกแล้วอุ้ยโดดอีกแล้วแต่ก็ยังไม่ออกนะเหนียวเหมือนกันนะผมไม่คิดว่าตัว ASOP มันจะเหนียวได้ขนาดนี้เลยนึกว่าโดนเคาะออกไปแล้วนะเมื่อกี้ความเร็วเริ่มตกนะฮะแบบนี้อาจจะจบแบบเดิมอีกแล้วนะ
โอ้ยยังมีแรงอยู่แต่ว่าโอ้ก็ตัวแอสเซลนี่สะท้อนออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะเมื่อกี้ตอนท้ายๆแล้วยังแบบสะท้อนเขาออกไปไกลได้อยู่เลยนะมารอบสุดท้ายสำหรับคู่นี้นะโอ้ยโอ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วโอเคออกมาแบบไวมากๆเลยถือว่าจบเร็วจบเร็วแถมให้อีกตาแล้วกันเนี่ยพอไม่ได้กลับมาอัดภาคเมทัลนานเล่นร้อนมันอีกแล้วเนี่ยจะแถมอีกแล้วรอบเดียวแล้วกันรอบเดียวเป็นไงโอเคเป็นอย่างนี้แหละรอบเดียวออกจบเลยต่อมามาดูการตะลุมบอลของเซต3ตัวชัฟเฟิลเซตนี้ดีกว่านะฮะเฮ้ยถูกแล้วนี่แอตโก้รัชอีกแล้วแอตโก้แอสซอลแล้วก็ตอนทำข้อมูลเนี่ยผมลืมไปนะจริงๆแล้วในกล่องอ่ะมันบอกว่าตัวนี้คือแอตโก้แอสซอลนะครับหรือแปลว่าการดูดซับนั่นเองเหมือนการที่มันดูดซับแรงหมุนของเขามาเนาะจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นชื่อเรียกเหมือนกันแหละเพราะมันก็เหมือนกันเป๊ะๆเลย2ตัวเนี้ยตัวนี้จะต่างกันแค่คอมโบนะฮะเป็นก้อนยางซึ่งจะทำให้วิ่งได้ดีมากขึ้นเนาะไม่รู้จะพูดทำไมตรงนี้พูดไปพาที่แล้วแล้วแหละพอมันไม่ได้ทำนานอ่ะพอก็ลืมไปหมดแล้วว่าพาที่แล้วพูดอะไรไปบ้างนะฮะแต่ผมว่าผมรีวิวไปหมดแล้วนะแอดาโกแอสซอลนี่น่าจะชูดยากมากเลยนะฮะเพราะว่าคอมโบในตำนานเนาะ85 Esteem Fat เอ้ายังไม่ทันตรงไหนสักเอ้ามาลุ้นให้ผมชูดให้3ตัวอยู่ในสนามพร้อมกันให้ได้ก่อนดีกว่ายากละวันนี้ยากสุดอย่าเพิ่งออกเอ้าออกเลยโอ้โหแอดโก้แอดซอฟนะครับไล่แอดซอฟออกไปได้อย่างสวยงามมากจริงๆในนี้แอดซอฟน่าจะเสียเปรียบกับเพื่อนเนาะเพราะว่าไม่รู้จะดูดอะไรไม่มีหมุนขวาให้ดูดนะมีแต่ยางนะไม่เสียแรงเองกับการเจอหมุนซ้ายมากกว่านะฮะผมขออนุญาตลองเป็นชุดทีละตัวแล้วกันนะไม่ไหวแบบนี้ไม่น่าจะเวิร์กเอ้าอย่าเพิ่งเออ3ตัวไอ้ไม่ต้องหยิบส่งออกมาให้เองด้วยอุ้ยโอ้ยเกือบออกอุ้ยเกือบออกอีกแล้วเนี่ยทีนี้แอปสอบก็จะหมดแรงรัวๆเลยนะฮะสวยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยผมชอบเห็นเบียดตอนมันหมุนนะผมเลยเก็บพวกตัวแรงๆไม่ได้เลยพอเก็บแล้วมันคันมือมันอยากจะเอามาชุดดูตอนหมุนให้หมดเลยอีกสัก2รอบแล้วกันสำหรับแกงนี้นะ2รอบนี้คือต้อง2รอบให้มันอยู่ในสนาม3ตัวพร้อมกันให้ได้ด้วยนะโอ้ยโดนต้อนออกไปตัวนึงเมื่อกี้โอ้แอบสอบเขาออกเรียบนะฮะถึงเมื่อกี้จะออกไปเร็วมากแต่ก็นับแล้วกันนะผมว่าผมควรชูตแอบสอบเป็นตัวที่2ว่ะไม่ควรชูตไอ้รัชเป็นตัวที่2ไม่ใช่รัชสิแอบสอบชอบจำชื่อสลับกันนะโอ้ยแล้วแอบสอบก็ขี้ออกเองแล้วกันโอ้โหโดนกระแทก2ตัวโอ้โหโอ้ใจเย็นก้นยางมันโหดอย่างเงี้ยแหละฮะจริงผมว่าเอาก้นยางอันเนี้ยไปใส่แบบตัวรัชเนี่ยน่าจะโหดกว่านะเออเป็นรัชชนะไปนะฮะอีกสักรอบแล้วกันให้คู่นี้มันไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เลยโอ้โหแอบสอบเมื่อกี้ไต่กำแพงลอยเข้าไปนะครับแต่ว่าชนผิดมุมซะหน่อยลอยออกเองเลยโอเคแล้วก็เป็นรัชชนะไปตามระเบียบนะฮะเหนื่อยเวลาเล่นหลายตัวเนี่ยเหนื่อยเหมือนตอนนี้เลยที่ทีมเดียวกันสู้กันเองอะเหนื่อยประมาณนี้เลยแต่นั้นเหนื่อยกว่าเพราะว่าเล่นหลายคู่เรามาถึงร่างหลักกันแล้วนะฮะนี่จริงๆ2ตัวนี้มันค่อนข้างจะเหมือนกันนะฮะแต่ผมจะแบทเทิลไปเลยนะเพราะผม
ไหนๆผมก็ปรับโหมดมันมาให้ไม่เหมือนกันเนาะก็ถือว่าเป็น2โหมดเล่นไปเลยแล้วกันเอลดาโก้ตัว Prehybrid View เจอ Lightning ก่อนแล้วกันนะฮะเหลือ2ตัวละใช้ที่ชูตได้ โอ้ Lightning เคาะตัว Prehybrid View ออกไปอย่างรวดเร็วเลยนะฮะเร็วไปหน่อยขออีกรอบโอ้ยไถเอ้ยตัวนี้มันไถได้เหรอผมว่ามันดูไม่ได้เตี้ยขนาดนั้นนะแต่ก็เออแปลกดีไล่กันแล้วอันนี้ไล่กันแล้วใครไล่ใครอยู่เนี่ยเหมือนตัวพีให้บิดบิวจะเร็วกว่านิดนึงนะโอ้มุมดีโชคช่วยเคาะออกไปได้อย่างสวยงามเลยนะฮะเออขณะที่เบามากเลยนะตัวนี้เป็นวิวเพย์ไฮบริดวิวที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันค่อนข้างจะเบาเกินไปแต่ยังคอออกได้ก็โอเคมารอบสุดท้ายสำหรับคู่นี้แล้วกันตอนนี้เหมือนตัวเพย์ไฮบริดวิวจะโดนไลท์นิ่งไล่แทนนะฮะเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่โอ้โหตัวเพจริวดูถ้าจะใช้แท็กติกเดิมนะไล่ตีแต่ว่าคราวนี้โดนไลท์นิ่งเนี่ยเคาน์เตอร์ออกไปเลยสวยอันนี้สวยเลยต่อมาเป็นเจอกับไลท์นิ่งเหมือนกันนะฮะแต่เป็นไลท์นิ่งทองนะเปิดโหมดแบบกลางเล็บไว้นะฮะโอ้อันนี้ไล่กันแบบความเร็วเท่ากันเลยเอ้ยไลท์นิ่งไล่หลังมาแล้วไลท์นิ่งเคาะนิดเดียวแล้วก็เลยไปเลยนะฮะโอ้ยเคาะอีกนิดนึงแล้วก็เลยไปอีกแล้วเฮ้ยทำไม2ตัวมันวิ่งต่างกันวะตัวธรรมดาเมื่อกี้มันไม่ได้วิ่งแบบนี้นะโอ้ยแต่เหมือนไลท์นิ่งอ่อนแรงเอ้ยไลท์นิ่งไปก่อนวะ แล้วพี่เห็นวิวชนะเฉยวันนี้ทำได้ดีเหมือนกันนะน่าแปลกใจเฮ้ยคู่นี้มันไม่เจอกันวะมันใส่เข้าเหมือนกันเลยโอ้โอเคเจอแล้วเอาอีกนิดนึงนี่ทำไมตัวไลนิ่งสีดำมันชอบสกิดเหลือเกินอ่ะสกิดนิดสกิดหน่อยโอ้โหสกิดนิดสกิดหน่อยก็จนไม่ชนะนะฮะจะพยายามให้ตัวละ3รอบแล้วกันนะจะพยายามไม่แถมเยอะไล่แล้วนี่สกิดนิดสกิดหน่อยอีกแล้วอ่ะวิงการ์เดียมเลวิโอซ่าไม่ใช่นะมันบวกนิดสะบัดหน่อยสิอะไรตลกไหมเนี่ยเล่นมาเนี่ย อีกนิดนึงมันไม่วิ่งเลยอ่ะทำไมตัวนี้มันไม่วิ่งเลยอ่ะโอ้ก้นมันเป็นอะไรวะก็ดูปกติดีนะเออแปลกน่าแปลกปกติมันไม่ค่อยวิ่งแบบนี้นะแพ้ขาดตัวพีไฮบริดวิวไปเลยนะแบบนี้มาร่างต่อมานะฮะเจอกับนี่ Meteor El Drago นะไล่แบบนี้แหละมันต้องมันแบบนี้เป็นเบตตัวที่หนวกหูที่สุดในภาค Metal Fight แล้วนะฮะ Meteor El Drago เนี่ยพอก้นมันเป็นแบบอย่างเงี้ยมันเลยขูดกับสนามจนเสียงดังมากเลยไล่อีกแล้วโอ้ยไล่ไม่โดนตอนนี้หลบพิ้วนะฮะหลบพิ้วมากพี่ให้พิ้วหลบพิ้วมากย้ายไปย้ายมานะครับผมแล้วก็สกิดกันทีละนิดโอ้ไม่โดนเลยหลบพิ้วแล้วก็เป็นพี่ให้พิ้วหรือเปล่าเออแล้วก็พี่ให้พิ้วชนะอีกแล้วไล่อย่าโดนเถอะเอ้ยโอ้โหเมื่อกี้ตัดกันจนเมทิออครูดเลยนะฮะโอ้ยเอ้ยมันเคาน์เตอร์ตัวแบบตัวหมุนซ้ายด้วยกันได้ดีมากเลยตัวเนี้ยมันดูแบบสกิดนิดแต่ว่าอีกฝั่งเขาเป๋เลยอะเออแล้วก็เป็นชัยชนะของตัวพีไฮบริดวิวอีกแล้วนะแต่จะยังรอดอยู่หรือไม่นะฮะถ้าต้องเจอกับนี่ Eldrago Destroy นะฮะร่างของ Eldrago ที่เล่นมันมากนะ
แล้วก็ Destroy นี่เอา Phantom Orion ออกได้มากที่สุดแล้วนะต้องดูว่าหลบได้หรือเปล่าหลบไม่ได้ก็จบเลยเข้า Final Swipe เข้า Final Swipe เข้า Final Swipe จนตอนแบบอ่อนแรงมากๆแล้วแล้วมันก็ชนะ Destroy จริงๆว่ะเฮ้ยนี่มันดีกว่าที่คิดนะเนี่ยแต่มันไม่ค่อยดีกับหมุนขวานะแต่มันดีกับหมุนซ้ายด้วยกันอะไล่แล้วไล่โอ้ตอนออกเออบอกแล้วถ้าโดน Destroy ชนเนี่ยหยุดไม่ได้หรอกยังไงก็ออกนะโอ้โอ้นี่แหละเออพลังของ Destroy มาอันนี้แถมอีกแล้วโอ้ยโอ้เป็นไง นี่แหละ Destroy ที่ควรจะเป็นนะมันต้องแบบหนักๆตีเน้นๆอย่างนี้ไปยังไหวอยู่หรือไม่ถ้าต้องเจอกับ Destroy ไม่พอแต่เป็น Gold Arm นะฮะสวยสวยมากเลยตัวนี้วิ้งวิ้งมาเลยอันนี้ใช้พาร์ทของแท้นะโอ้โหพอไล่เร็วกว่าก็เลยตีออกได้มากกว่านะครับผมโกอาร์มก็เคาะออกไปแบบเน้นๆหนักๆเลยไล่มาแล้วโอ้ยยังแข็งได้อยู่อันนี้ยังแข็งได้อยู่โอ้ยยังไม่ออกโอ้ยแหมผิดมุมไปหน่อยนะฮะอันนี้เฮ้ยเหมือนโกอาร์มจะได้นิดนึงนะเมื่อกี้เหมือนล้มที่หลังกว่านิดนึงเอ้ยโอ้โหอัดหนักมากโดนอัดหนักมากโอ้โหโดนอัดจนหยุดของแท้เลยนะอันเนี้ยถึงไม่ออกแต่ก็โดนไปอย่างหนักหน่วงเลยสมเป็นที่3ของแบบว่าท็อปทัวร์นาเมนต์สายแอตแทคจริงๆนะฮะใครยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะมาเจอร่างอีกร่างหนึ่งนะเอลดราโก้การ์เดียนนะฮะตัวนี้จะเป็นสายดีเฟนต์ไปเลยนะผมว่าไม่น่ารอดอะถ้าเกิดเป็นสายดีเฟนต์แล้วเขาไม่ออกนี่ไม่น่ารอดตัวนี้น่าจะเบาเกินไปในการเอาเอลดราโก้การ์เดียนออกจากสนามได้นะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้กาเวตี้อนูวิสยังเคยเคาะเอลดราโก้ดิสทรอยออกจากสนามได้เลยงงมากโอ้แต่ไซเคิลวนแบบนี้ไม่น่ารอดละหรือเปล่าชนหน่อยสกิดนิดนึงเป็นอีกตัวที่ผมว่าหมุนแล้วเท่มากเลยไอ้การ์เดียนเนี่ยดูดิขอบมันแดงแล้วแบบว่าข้างบนมันเทาๆอ่ะดูแข็งแกร่งอ่ะไปชนเข้าไปนี่เสียงยางเน้นๆเลยนะฮะดังแบบปักๆๆๆเรียบร้อยไหมยังแข็งอยู่แต่ก็ไม่รอดอุ้ยเกือบเมื่อกี้ถ้าถูกมุมดีหน่อยออกได้นะน่ะโอ้นี่ไงดูดิการ์เดียนไม่สะเทือนเลยโอ้โหตีแล้วเด้งเองตีแล้วเด้งเองรัวๆจบไหมจบแล้วรอบสุดท้ายนะสำหรับคู่นี้ไม่ใช่คู่ที่มันมากก็ไม่แถมแล้วกันโอ้ยกล้องกระเทือนรอบนี้วนได้แย่สุดเลยนะฮะวนแบบไม่เจอเลยโอ้ยเจ็บเองยิ่งตียิ่งเจ็บเองนะฮะเรียบร้อยยังหมดแรงอยู่เลยทั้ง3รอบเลยไอ้ตัวการ์เดียนเนี่ยผมเก็บโอเมก้าดากอนิสไปเจอตอนทีหลังแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเจ้าลักเชอร์เนาะตัวนี้มันหมุนขวาอยู่ตัวเดียวของวันนี้เลยเพราะฉะนั้นไปที่ล่างต่อไปนะครับเอลดราโก้ไลนิ่งเอลดราโก้เจอกับไลนิ่งเอลดราโก้สีดำแทบจะเหมือนกันแหละแต่ว่าเป็นคนละล่างแต่วันนี้สีดำมันดูไม่วิ่งอ่ะทำไมก็ไม่รู้มาลองดูว่าชุดรอบนี้แล้วมันจะวิ่งไหมนะเฮ้ยดูวิ่งกว่าเดิมดูวิ่งเร็วกว่าตัวขาวอีกเนี่ยโอ้ยโอ้โอ้
โดนชนเข้าอันนี้จนกระโดดแล้วก็ข้ามหัวไปเลยนะมันอยู่ตัวนี้ตีแรงทั้งคู่นะเสียวบ้านพังเหมือนกันคู่นี้เนี่ยพอเจอกับตัวนี้เราวิ่งว่ะไล่หลังมาแล้วเนี่ยเป๊ะแต่โดนทิ้งแล้วนะความเร็วมันเท่ากันอ่ะกดเดียวกันเป๊ะเลยโอ้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 ยเออมันตัดสินกันจังหวะนี้แหละจังหวะแบบนี้แหละโอ้นั่นแหละจังหวะแบบนี้แหละโสสวยโอ้โหโอ้โหทุ่มสุดตัวเพื่อตีเอลราโก้สีดำออกนะแต่ว่าไม่ออกนะโดนเคาน์เตอร์ออกไปเองพอเจอไลนิ่งด้วยกันแล้วโหดเฉยเลยว่ะอีกสักรอบสำหรับคู่นี้แล้วกันรอบนี้ใส่ข้อวนเจอกันยากนิดนึงนะฮะเนี่ยสีดำลงไปหยุดกลางสนามอีกแล้วไอ้สีขาวยังวิ่งอยู่เลยสีดำดูจะหยุดก่อนแล้วนะมันเหมือนเสียสูตรในตัวยังไงก็ไม่รู้โอ้ยนั่งไงเละอ๋อบัตทอมมันค่อนข้างสายนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันมันเลยแบบแปลกๆเอออาจจะเป็นที่ชิ้นส่วนมันไม่ค่อยดีหรอมั้งเดี๋ยวอาจจะต้องหาอันอื่นมาเปลี่ยนใส่นะแต่ไม่เป็นไรนะฮะไปล่างต่อไปกันดีกว่านี่แอดไลนิ่งเอลราโก้เจอกับเมทิออร์เอลราโก้นะร่างที่ผมชอบจะเจอกับร่างยอดฮิตแล้วจะเป็นยังไงเนาะโอ้ยัดกำแพงปลิวไปเลยโอ้โหโอ้จะออกไปตีข้างนอกอีกใจเย็นใจเย็นรอบนี้เมทิออร์เอาคืนเนาะลอยเมื่อกี้สูงกว่ากระติกน้ำผมอีกอะลอยอย่างสูงเออควบกันเออเมเทออสวิ่งหนีฮะจะหนีกันชนกันหน่อยด้วยความเร็วเท่ากันเลยเนี่ยโดนไล่มาแล้วไลนิ่งไล่มาแล้วโอ้ยเมเทออสน่าจะใกล้หยุดแล้วเออไม่มีอะไรให้ดูดหมุนนะฮะมันก็เลยหยุดเร็วหน่อยผมให้คู่นี้อีกรอบสุดท้ายแล้วกันนะไล่มาแล้วโอ้ย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 ไลนิ่งคูดไลนิ่งคูดโอ้ย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 เอ้ยดูเดือดดูเดือดใครไปก่อนนะใครไปก่อนเริ่มอ่อนทั้งคู่แล้วเป็นเมเทออร์ไปก่อนนะครับผมโอ้โหมันรอบนี้มันไม่ยอมกันจริงๆอ่ะคนนึงก็เคาะลอยคนนึงก็เคาะชนไปไฟกับตัวต่อไปนะนี่ไลนิ่งเอลราโก้เจอกับเอลราโก้เดสทรอยนะโอ้โหอย่าโดนกันหน่อยโดนกันกว่านี้ได้ไหมไม่โดนกันเลยตัวนี้มันวิ่งเหมือนกันเกินไปนะฮะดูดิความเร็วเท่ากันแล้วก็ไม่เจอกันอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้ อย่างเท่เลยเคาะออกไปแล้วก็แบบหยุดอยู่นิ่งเองเข้าไปนอกสวายพอดีไอ้ช็อตดีเท่มากอ่ะผมชอบอะไรแบบนี้มากเลยแบบเคาะออกไปแล้วแบบอ่ะพอละพอใจดูดิโชว์เหนือด้วยอ่ะดูขี้โชว์นะเนี่ยเอ้ยไม่โดนใครไม่มีใครโดนใครเอ้ยสะกิดนิดนึงไม่โดนอีกทีไม่โดนอยู่ดีโอ้ยโอ้รอบนี้ทำแบบเดิมไม่ได้นะพี่มงโอ้ยไฟนอลสวายก็แข็งไม่รอดนะฮะเอ้ยโอ้โหตอนออกอย่างสวยงามโอ้โหมันคู่ดีมันไปคู่ต่อไปเลยไปเจอโกลด์อาร์มมั่งดีกว่านะฮะไลนิ่งเจอโกลด์อาร์มถึงกับฉากแตกเลยนะคู่นี้ชนกันหรือมันแตกตั้งแต่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ต้องสโลว์ดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะไวเกินไปอะเหมือนมีขี่คอกันด้วยอะเมื่อกี้โอ้โหนั่นเอาอีกแล้วผัดกันขี่คอผัดกันขี่คอถ้าหลบไม่โดนอยู่แบบนี้นี่
ไลนิ่งชนะเลยนะไลนิ่งชนะไล่มาแล้ว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 อย่างนี้ต้องไล่ออกลาออกไม่ใช่เหรออะไรวะเนี่ยเอาอีกแล้วเล่นอะไรก็ไม่รู้เอ้ยโอ้โหมันดูไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าปลิวเฉยเลยนะฮะไลท์นิ่งสวยนะเล่นทันทีก็ต้องมาเช็คอาการพลาสติกนะฮะว่ามีแหกบ้างหรือเปล่าตัวนี้นี่ไม่ค่อยมีคนขายแต่ชิ้นพลาสติกด้วยนะยังไม่มีสำรองเลยมาดูร่างต่อไปนะฮะเมเทอร์เอลดราโก้เจอกับเอลดราโก้เดสทรอยเร็วเหมือนกันเลยวิ่งเร็วเหมือนกันเฮ้ยไฟนอลสไวป์เฮ้ยไฟนอลสไวป์รอดว่ะโอ้โหขี่คอกันอีกแล้วมีการขี่คอกันเกิดขึ้นโอ้ยไฟนอลสไวป์อีกแล้วเอ้ยเจอกับเมเทอร์เราเข้าไฟนอลสไวป์เร็วมากอ่ะมันได้ชนกันบ่อยมั้งรถยางมันขูดกันเองเมเทอร์ก็แพ้มาไฟนอลสไวป์ตลอดเลยนะฮะโอ้โหพุ่งออกไปแบบแรงมากๆเลยนะฮะไปชนกล่องที่อยู่ข้างหลังกล้องนู่นน่ะในรุนแรงกันขนาดนี้ก็ให้อีกรอบแล้วกันนะโอ้ยรอบนี้เมเทอร์ทุ่มสุดตัวมากนะฮะกระโดดตีเลยนะเมื่อกี้แต่ว่าตัวเองก็ออกเองเหมือนกันเร็วไปก็เลยให้อีกรอบนะนี่เป็นการแถมเงียบๆแถมแบบไม่บอกคนจะได้ไม่รู้ว่าเผลอแถม นี่เป็นอีกครั้งแล้วนะฮะที่แพ้ Final Swipe นะฮะเน่ถ้ามีหน้าผมมาขัดความสุขแบบนี้ก็แปลว่าคลิปมันเริ่มจะยาวไปแล้วนั่นเองนะครับผมคือที่เหลือที่ยังไม่ตัดเนี่ยมีฟุตเหลืออยู่ประมาณ35นาทีนะซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะตัดได้เป็นอีกคลิปนึงเต็มๆเลยนั่นเองใช่คือผมเล่นแบทเทิลแล้วมันเกินเวลาอีกแล้ว มันควรจะตัดให้ได้อยู่ในคลิปเดียวแต่เวลาเล่นแล้วจะแถมทุกทีเลยยาวไปทุกทีนี่ถ้าผมตัดอันนี้ด้วยนี่น่าจะแบบ 40-50 นาทีเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปก็เลยขอแบ่งพาร์ทตรงนี้ไว้แล้วกันนะครับผมโดยรอบหน้าก็จะมาเล่นไล่ไปต่อจากรอบนี้เลยนะซึ่งก็จะเป็นเมเทอร์เจอกับโกอาร์มแล้วก็ล่างต่อๆไปเรื่อยๆนะถ่ายไว้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแค่การตัดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นรอบนี้ไม่น่าจะนานมากนะฮะเดี๋ยวก็น่าจะได้เขียนออกมาให้ได้ดูกันแน่นอนซึ่งยังไงก็ต้องขออภัยกับความล่าช้าของคลิปนี้จริงๆด้วยนะฮะควรจะลงได้ตั้งนานแล้วแต่ว่าผมไม่ได้มาถ่ายเลยแล้วก็อย่างที่ว่าเมมกล้องแน่นมากๆจากคลิปแข่งเนาะนี่ยังมีคลิปแข่งที่ยังไม่ได้ลงอีกนะยังเหลืออีกนะแต่ก็เดี๋ยวผมจะพยายามแบบค่อยๆเคลียร์แล้วกันนะฮะแล้วถ้าใครสังเกตนะรอบนี้ผมจะตัดคลิปค่อนข้างจะกระชับเนาะด้วยการแบบบางทีถ้าเบรกมันวิ่งนานๆแล้วมันไม่ชนกันผมก็ตัดสคริปต์มาเลยนะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะชอบแบบถ้าไม่ปล่อยให้ดูยาวๆก็จะเร่งความเร็วเอานะฮะไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมแต่ว่าถ้าเกิดมีข้อเสนอแนะอะไรชอบแบบไหนมากกว่านะฮะชอบแบบตัดยาวๆเลยชอบแบบตัดแล้วเร่งความเร็วเอาในช่วงที่มันวนกันนานๆหรือว่าชอบแบบตัดฉับข้ามๆไปแบบนี้เลยยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ได้ด้านล่างนะผมก็จะนำไปพัฒนาในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะจะได้รู้ว่าคนดูชอบแบบไหนกันเนาะแต่ถ้าถามส่วนตัวผมเองผมชอบแบบเร่งความเร็วไม่ก็ตัดฉับไปเลยเนาะถ้าปล่อยให้ดูยาวๆมันจะค่อนข้างแบบนานจนเกินไปคลิปมันก็จะค่อนข้างนานด้วยผมอาจจะต้องตัดพาร์ทไวกว่าเดิม นั่นแหละฮะส่งฟีดแบ็กกันมาได้เลยนะฮะอยากเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ให้มันเกิดคอมมูนิตี้นะฮะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับบ๊ายบายครับ